ประเทศครับขอบคุณครับผมค่ะซึ่งก็เป็นไปตามคาดนะคะที่ประชุมพรรคชาติพัฒนาค่ะได้มีมติเลือกนายเทวัญลิปตพันลบเป็นหัวหน้าพรรคคนที่5แทนนายแพทย์วรรณรัตน์ ชานุกูลซึ่งก็ยืนยันเดินทางสายกลางและไม่ขัดแย้งกับพรรคใดค่ะพรรคชาติพัฒนาจัดประชุมใหญ่วิสามัญนัดแรกโดยมีมติเลือกนายเทวัญลิปตพันลบอดีตส.ส.นครราชสีมาเป็นหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาแทนนายแพทย์วรรณรัตน์ ชานุกูลนอกจากนี้ได้แต่งตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ด้วยส่วนนายดลเหตระกูลได้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคเหมือนเดิมและนายชลิตรัตน์จันทรุเบกษาเป็นผู้อำนวยการพรรคส่วนโฆษกพรรคได้มีการแต่งตั้งให้นางเยาวภาภูรพลชัยอดีตนักกีฬาเทควันโดหญิงทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองแดงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี2004และนางสาวเมลิสามหาพลมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สปี2006เป็นรองโฆษกพรรคซึ่งก็ถือเป็นการดึงเอาคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมงานกับพรรคทางนี้นะคะหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาได้ประกาศสโลแกนพรรค No Problem พร้อมแสดงวิสัยทัศน์พวกเราขอให้คำมั่นสัญญากับทุกท่านว่าจะทุ่มเททำงานอย่างสุดกำลังความสามารถเพื่อให้พรรคชาติพัฒนามีความเจริญก้าวหน้าพวกเราจะทำงานการเมืองให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและพี่น้องประชาชนโดยยึดมั่นการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตคุณธรรมเสียสละและยึดถือผลประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นหลักครับนอกจากนี้นะคะได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นพรรคสายกลางประนีประนอมไม่ขัดแย้งกับพรรคใดเข้าได้กับทุกฝ่ายตามเจตนารมณ์ของพลเอกชาติชายชุนทวันอดีตนายกรัฐมนตรีผู้ก่อตั้งพรรคโดยขอเน้นพัฒนาเมืองโคราชให้เป็นประตูอีสานสู่อินโดจีนเชื่อมโยงภาคกลางจากนั้นยังได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนโดยกล่าวถึงความคาดหวังที่นั่งส.ส.ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาว่าจะได้น้อยหรือมากเพียงใดก็ให้ชาวจังหวัดนครราชสีมาเป็นคนตัดสินใจแต่ก็ได้ยืนยันนะคะว่าจะส่งผู้สมัครครบทุกเขตและจะพยายามส่งให้มากที่สุดและขณะเดียวกันยังยอมรับว่ามีความกังวลกับฐานเสียงในพื้นที่เพราะเป็นพื้นที่ใหญ่อันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าโคราชก็เป็นจังหวัดที่รองจากแค่กรุงเทพมหานครเท่านั้นพื้นที่ก็ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยประชากรก็รองจากแค่กรุงเทพมหานครส.ส.จำนวนส.ส.ก็รองจากแค่กรุงเทพมหานครนะก็คงจะเป็นที่หมายปองของทุกพรรคนะครับถามว่ากังวลไหมก็ไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วพรรคเราเองก็มีผลงานในโคราชนะครับแต่ทั้งหมดก็อยู่ที่ประชาชนเป็นคนตัดสินครับในวันเลือกตั้งครับผมส่วนหลังการเลือกตั้งพรรคชาติพัฒนาจะเป็นพรรคฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านนั้นจะต้องดูหลังการเลือกตั้งว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งนักการเมืองก็พร้อมเป็นทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลอยู่แล้วส่วนจุดยืนกรณีการเลื่อนการเลือกตั้งก็ยืนยันนะคะว่าพรรคการเมืองพร้อมเสมอหากจะเลื่อนการเลือกตั้งค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในวันศุกร์ที่23พฤศจิกายนนี้จะมีการจัดประชุมพรรคก่อนเชิญนายสุวัฒน์ ลิปตพันลบและนายแพทย์วรรณรัตน์ ชานุกูลมาเป็นที่ปรึกษาพรรคเนื่องจากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถทางด้านเศรษฐกิจการเมืองและกีฬาค่ะนิวัฒน์ นนท์ใสถ่ายภาพน้ำอ้อยขอเขียนกลางรายงานค่ะ